ดีปีใหม่ครับสัปดาห์ที่แล้วผมไม่อยู่นะครับไปอินโดนีเซียนะครับพาทีมของยุพคุณไปนี่นะครับทั้งหมด14คนนะครับแล้วก็มีของฝากมาอยู่แบบนี้แต่มีทั้งหมดประมาณ20อันแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะแจกยังไงดีก็เลยคิดว่าน่าจะแจกคนที่อยู่ข้างหน้าที่สุดอ่ะใครที่นั่งหน้ากับเพื่อนเนี่ยจะได้ไปก่อนหวังว่าไม่ใช่ของแพงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเสียใจถ้าใครไม่ได้นะแต่คนที่ได้ต้องดีใจฮาเลลูยาโอเคอ้าวใครรู้ตัวว่าอยู่ข้างหน้าเอาคนที่ไม่เกินเสาอ่ะไม่เกินเสาอ่ะอย่าเพิ่งเรานั่งไม่เกินเสาคุณจลาดอโบเมนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นไม้แกะสลักเขียนว่า Wonders of His Love หมายถึงอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้านะครับหมดแล้วหมดแล้วครับมีแค่นี้นะครับนะครับอาทิตย์หน้าจะหาอะไรมาแจกอีกนะครับเชิญมานั่งหน้าไว้ก่อนนะครับใช่อาทิตย์หน้าอาจารย์สิริพรมาไหมนั่นล่ะให้เขาซื้อของที่มาแจกคนข้างหน้าได้นะโอเคขอบคุณพระเจ้าครับโอเคเราไปทั้งหมด14คนนะครับไปที่อินโดนีเซียตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่29นะครับกลับมาคืนวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้มาร่วมโบสถ์ที่นี่นะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่โบสถ์ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมมีรูปภาพมาให้ดูนะครับว่าเราไปทำอะไรกันบ้างนะครับสนใจของมากกว่าเนี่ยผิดวัตถุประสงค์นี่แหละไอ้นั่นเขาเรียกรูปเคารพไอ้ที่แจกไปเมื่อกี้เนี่ยรูปเคารพนะครับนี่คือประเทศอินโดนีเซียที่เราไปนะครับก็จะถือโอกาสให้ความรู้เล็กน้อยนะครับนี่ประเทศไทยอยู่ข้างบนนี้มองเห็นนะครับผมไม่บังใครมั้ยฝั่งนู้นก็ได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ยาวลงมาจนถึงข้างล่างนี้อันนี้เป็นมาเลเซียอยู่นี่นะมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนอินโดนีเซียก็ยาวตั้งแต่ทางนี้ไล่ไปเรื่อยๆยาวไปตลอดนี่เลยนะครับยาวไปตลอดนี่เลยจนถึงสุดนี้นะครับออสเตรเลียอยู่ตรงนี้นะไปไกลมากนะไกลถึงออสเตรเลียนั่นน่ะนะครับบนนี้ก็เป็นอินโดนีเซียนะครับมีเกาะทั้งหมดอยู่5เกาะ1 2 3 4 5 5เกาะ5เกาะใหญ่ๆนะครับแต่ทั้งหมดมี 1,000 นี่ 16,000 เกาะ 16,000 เกาะนะถ้าตกลงไปในน้ำไม่ตายแน่นอนเพราะว่าเกาะมันเยอะสามารถหาที่เกาะได้นะครับเมืองที่เราไปนะครับดูแผ่นหนึ่งสินี่นะครับเมืองที่เราไปเนี่ยก็คือเมืองเซมารังอยู่ตรงนี้นะครับเมืองเซมารังอยู่ตรงนี้นะครับเมืองหลวงของอินโดชื่อว่าจาการ์ตาอยู่ตรงนี้นะครับจาการ์ตานี่แต่เราไปเมืองนี้นะครับวิธีที่เราไปเนี่ยเราก็บินจากประเทศไทยมาต่อเครื่องบินที่สิงคโปร์นะครับแล้วจากสิงคโปร์ก็บินมาลงที่เมืองนี้มาลงที่เมืองเซมารังนี้นะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดจากกรุงเทพมาถึงสิงคโปร์ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีนะครับแล้วจากสิงคโปร์มาเซมารังนี่ก็ประมาณอีก2ชั่วโมง15นาทีนะครับแต่เราไปคอยเนี่ยขาไปเราไปคอยที่สิงคโปร์เนี่ย3ชั่วโมง
กว่าจะต่ออีกลำหนึ่งมานี่นะครับขากลับนี่เราไปคอยที่สิงคโปร์9ชั่วโมงนะครับไปนั่งเก้าชั่วโมงก็เดินไปก็เดินมานอนก็ไม่ได้นอนไม่รู้จะนอนยังไงเหมือนกันนะครับเก้าชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วถอยหลังกลับไปหน่อยนี่เราดูรูปนี้อาจจะมีไอเดียก่อนเพราะมันเป็นทะเลนะครับมันจะเป็นทะเลนี่นะครับเนี่ยตอนที่มันเกิดสึนามิเนี่ยเป็นเพราะว่าแถวเนี้ยมันมีแผ่นดินไหวแถวนี้นะครับเนี่ยมันก็เลยคลื่นมันก็เลยมากระแทกอยู่ที่แถวๆภูเก็ตเราเนี่ยเห็นไหมครับว่าอินโดนีเซียใหญ่ขนาดไหนนะครับมีประชากร240ล้านคนนะครับมีคริสเตียนประมาณไม่เป็นทางการมีประมาณ 30% นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีคริสเตียนประมาณ60กว่าล้านคนนะครับเท่ากับประชากรของประเทศไทยนะครับของไทยมีคริสเตียนกี่คน 300,000 คนเนาะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประชากรคริสเตียนที่อินโดนีเซียนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งของเสียงข้างค่อนข้างจะใหญ่เสียงเขาโตนะเขาเดินขบวนตามท้องถนนได้เขามีเทศกาลของคริสเตียนเขาสามารถที่จะเดินแห่ตามถนนได้นะครับเขาก็มีกำลังพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็คริสเตียนในอินโดก็นับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีจำนวนคริสเตียนเยอะนะครับไอ้ที่เขาครองแชมป์อยู่แล้วก็คือว่าอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีคนมุสลิมเนี่ยมากที่สุดในอินโดนีเซียนะครับแล้วถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นประเทศที่มีคริสเตียนเยอะด้วยนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะมีประชากรถึง240ล้านคนนะครับนี่เป็นธงชาติของเขาครับนี่ข้างบนสีแดงข้างล่างสีขาวนะครับไม่รู้ทำไมนะครับนะครับและนี่เป็นแบงค์ธนบัตรของเขานะครับนะครับมีอยู่6อย่างแล้วก็มีเหรียญอีกต่างหากนะครับใหญ่สุดก็คือใบละแสนนี่นะครับไปอยู่ที่นั่นนี่จะรวยมากเลยนะครับใบละแสนใบละแสนนี่ก็ตก300บาทนะครับเทียบเท่าเมืองไทยนี่300บาทนะครับผมไปนู่นทั้งหมดเนี่ยเราไปกด ATM ที่นั่นนะครับผมไปกดไปทั้งหมดนี่11.5 ล้าน11ล้าน5แสนรูเปียอินโดนีเซียนรูเปียนะครับก็เยอะทั้งหมดก็แค่เท่าไหร่ 3-4 หมื่นเอง 3-4 หมื่นบาท11ล้านประมาณ3 หมื่นกว่าบาทเท่านั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดทีนึงก็กดได้แค่นี้อ่ะทีนึง2ล้าน2ล้านนี่ก็ตกประมาณ 6,000 บาทอ่ะนะครับกดได้สูงสุด 6,000 บาทบ้านเรากดได้ 20,000 ใช่ไหมใช่ไหมนี่กดได้ 6,000 ไม่งั้นนะครับเขาก็จะมีตู้ให้เรากดนะครับว่าตู้นี้กดใบละแสนอีกตู้นึงกดใบละ 50,000 นะครับแต่ละตู้ก็กดได้สูงสุดก็20ใบนะครับแล้วก็มีตู้เยอะไปหมดที่นู่นเขาไม่มีตู้กระปิดกระปอยแบบบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยมีตู้ทุกถนนใช่ไหมที่นู่นเขาต้องขับนั่งรถไปเพื่อจะไปหาตู้นะแต่ตรงไหนที่มีตู้เนี่ยจะมีตู้เป็น20ใบอย่างเงี้ยนะครับเรียงเป็นแถวเลยไม่งั้นแล้วก็มียามเฝ้านะครับมียามเฝ้าทุกที่เลยโอเคต่อไปนี่ครับนี่ตอนที่เราไปเช็คอินขึ้นสนามบินนะครับทั้งหมด14คนนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวเราก็เห็นหน้ากันเนี่ยนะครับตอนนี้ในรูปนี้ก็มีคุณโป่งเป็นคนนำทีมนะครับเป็นคนไปเช็คอินให้ครับมีอาจารย์สมพรไปอาจารย์สุภวรรณไปนะครับไปถึงที่อินโดนีเซียนะครับอันนี้เป็นบ้านพักที่เขาจัดให้เรานะครับเป็นโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับมีเด็กเยอะแยะเลยนะครับคริสตจักรที่เราไปร่วมเขาเนี่ยชื่อว่าคริสตจักร JKI นะครับเขาก็มีสมาชิกอยู่มากมายแล้วงานนี้ที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนมาร่วมเนี่ยประมาณ 16,000 คนนะครับในงานนี้แล้วก็เขาก็เห็นเรื่องการเลี้ยงดูเด็กนะครับเรื่องการให้ทานเป็นหัวใจสำคัญเลยในการที่จะประกาศพระกิตติคุณประกาศพระวจนะของพระเจ้าที่นั่นเพราะว่า
คนทั่วไปในประเทศนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ยากจนนะครับคริสเตียนที่นั่นก็จะถือว่าเป็นคนรวยนะครับคนมุสลิมก็จะถือว่าเป็นคนจนคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแบ่งเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนสอนเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับนี่เป็นทางเข้าห้องพักนะครับนะครับอันนี้เป็นหอประชุมที่เราเข้าไปนะครับชื่อว่า Holy Stadium นะครับอันนี้เป็นของคริสตจักรเลยนะเป็นของคริสตจักร JKI เลยนะครับเนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ครับอย่างนี้นะครับคุณผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณเขาชื่อฟอนนี่เขาเป็นคนดูแลเรานะครับก็มีร้านหนังสือร้านขายกิฟต์ช็อปคล้ายๆกิฟต์ช็อปหรือร้านขายทุกอย่างที่อยู่ในคริสตจักรนี่แหละที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากร้านเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนดูแลเราแล้วก็จัดที่พักให้เราหาอาหารการกินให้เรานะครับบริการเราทุกอย่างเลยคนนี้นะครับอันนี้เป็นวันแรกที่เราไปร่วมงานกับเขานะครับเป็นคืนวันที่24นะครับก็เป็นคืนคล้ายๆเป็นคืนก่อนวันคริสต์มาสนะครับยังไม่ได้วันจริงนะครับนี่ครับมีผู้คนมามากมายนะครับก็จะมีรีวิวมีการโชว์ประกอบตลอดเริ่มงานตั้งแต่ประมาณบ่าย3โมงจนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับงานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับมีเทศนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยจะมีเทศนาประมาณชั่วโมงนึงนะครับตอนนั้นจะเป็นงานนมัสการซะส่วนใหญ่นะครับกับการอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ทุกอย่างก็จะมีการเต้นรำมีการถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับมีกิจพยากรณ์ร่วมด้วยทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นร้านหนังสือที่อยู่ในโบสถ์นะครับที่อยู่ในที่เนี่ยที่ประชุมนี้นะครับแล้วก็ตอนเสร็จจากงานเขาก็พาเราไปกินอาหารนะครับอาหารเขาก็จะเหมือนกับเหมือนของเราอ่ะนะครับเหมือนเราเดะเลยว่าไงนะครับนี่ครับเหมือนกันอันนี้ผัดอะไรก็เหมือนกันยังไม่หิวนะครับครับรุ่งขึ้นอีกวันนึงเนี่ยเป็นวันที่เขายังไม่มีงานนะครับคืนเป็นวันที่25ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสที่เขาไม่ได้จัดงานนะครับทางคุณฟอนนี่เขาก็เลยพาเราไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วอันแรกที่เขาพาเราไปก็คือไปที่โรงผลิตอาหารนะครับโรงเตรียมอาหารสำหรับการให้ทานที่จากนี้เป็นเจ้าของโรงงานนี้นะครับต้องเรียกว่าโรงงานนะครับโรงงานเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารกล่องเพื่อจะได้ไปแจกเด็กนะครับเนี่ยที่นู่นเขาใช้รถแบบนี้ทั้งนั้นนะครับที่นู่นเนี่ยใช้รถหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดนี่นะครับไม่เดินละเอากดเดินหน้าให้ผมหน่อยโอเคได้แล้วครับนี่นะครับเหมือนคล้ายๆเป็นโรงงานนะครับมีเตามีอุปกรณ์มีคนเตรียมอาหารนะครับนี่ก็เป็นเตาทอดนะครับใหญ่ประมาณเวลาถ่ายรูปแล้วไม่มีคนมาเทียบก็เลยไม่รู้นะครับจะภาพประมาณเม็ดครึ่งประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อทอดทั้งหลายอันนี้เป็นตู้สำหรับนึ่งข้าวนะครับเขาใช้วิธีหุงข้าวโดยการนึ่งนะครับตู้นี้เนี่ยนึ่งได้สำหรับข้าวสำหรับ 1,500 คนต่อ1ชั่วโมงนะครับเขามี3ตู้นะครับในงานนี้นะครับอย่างโดยเฉพาะในงานที่สัมมนาอย่างนี้นะครับจะมีคนมาประมาณ 16,000 คนเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงอาหารทั้ง3มื้อนะนะครับแล้วก็ผลิตจากที่นี่ล่ะเพราะฉะนั้นต้องผลิตประมาณเกือบ 50,000 กล่องอ่ะเขาให้ทำได้สบายเลยนะครับอันนี้เป็นผู้จัดการผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดการที่นี่นะครับนะครับนี่อันนี้เกิดการเตรียมโฟมนะครับนี่เดี๋ยวผู้จัดการเขาเอาขนมปังที่เขาผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาแจกให้เราทดลองนะครับนี่ครับในงานเราก็มีความสะดวกนะครับเพราะว่าเรามีระบบเครื่องหูฟังไปด้วยทุกคน
อนนี้นะครับเราใช้ไวเลสทุกคนแล้วก็คุณลูกโป่งก็เป็นคนแปลนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเราเดินเป็นขบวนนี่นะ10กว่าคนเราได้ยินชัดทุกคนเลยว่าพูดอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เป็นศิยาภิบาลแล้วก็เป็นสามีของผู้จัดการโรงงานที่นี่คนเมื่อกี้เนี่ยนะครับคุณลูกโป่งก็เห็นไหมครับกินไปแล้วก็แปลไปทำผู้หญิงจะทำได้หลายอย่างพร้อมๆกันพริกนะพริกเยอะนะครับเนี่ยพริกเหมือนบ้านเราเดี้ยเลยนะครับพริกเราก็เอามาจากเขานี่แหละครับนี่เนี่ยพริกนี่ครับต่อไปเราก็ไปที่ภูเขาอธิษฐานนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของภูเขาอธิษฐานนะครับก็เป็นที่ที่สถานที่ที่ร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็มันก็เป็นชั้นๆเป็นขั้นๆบันไดลงไปนะครับอันนี้เป็นประตูห้องที่เราเข้าไปอธิษฐานก็จะเข้าไปอธิษฐานเนี่ยเป็นหลุมๆอย่างเงี้ยนะครับเหมือนหลุมอ่ะนะนี่ผมลองเข้าไปนั่งดูเนี่ยอันนี้ว่างก็เลยเข้าไปนั่งนี่เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เราก็พากันไปที่ห้างสรรพสินค้าไปเดินอยู่จนถึงเย็นนะครับถึงเย็นแล้วก็กลับนะครับนี่ห้างเขาก็ใหญ่นะที่นั่นอาหารการกินก็น่าจะแพงกว่าเราประมาณสัก 50% นะครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งประมาณ 30,000 30,000 30,000 ก็ตกประมาณ90บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แพงกว่าเรานะครับทุกอย่างแพงกว่าเราอ่ะนะครับนี่ก็คนเยอะสินค้าก็คล้ายๆกับเราของที่ถูกกว่าเราก็คือแปรงสีฟันแปรงสีฟันจะถูกมากประมาณราคาน่าจะไม่ถึงครึ่งของบ้านเรานะครับผมทราบมาว่าคนอินโดนี่เขาเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 2-3 อาทิตย์นะครับไม่รู้จะเป็นถึงเย็นอะไรขนาดนั้นเลยครับอันนี้ห้างเขานี่เป็นอย่างนี้โอเคนี่คือเป็นวันที่26นะครับเราก็เริ่มไปแต่เช้าเลยเห็นไหมครับนี่ผู้คนจะต่อแถวกันเข้าไปในห้องสัมมนานี่นะครับยาวมากนะครับแล้วก็มีการตรวจค้นกระเป๋ากันนะครับนี่ภายในห้องประชุมก็จะมีคนมากแบบนี้นะครับคนมากมายนะครับแสงสีก็สวยงามครับอันนี้เป็นธงชาติของทุกชาตินะครับเนี่ยของประเทศไทยก็อยู่ในนี้ด้วยล่ะไม่ทราบอยู่ตรงไหนนะครับก็จะมีคนที่เขาชอบประเทศไทยเป็นคนถือธงนะครับใครสนใจอธิษฐานเผื่อประเทศไหนก็จะเป็นคนถือธงของอันนั้นนะครับสโลแกนของงานนี้ก็คือ His Kingdom is has established ก็คือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้รับการสถาปนาแล้วเราก็คุ้นๆนะครับนี่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์สีเลือดด้วยนะครับก็เป็นหัวข้อหนึ่งในการสอนของเขากับการเตรียมตัวสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับเพราะว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีที่มีดวงจันทร์สีเลือดนะครับมีเตตราดเกิดขึ้นนะครับคือมีดวงจันทร์สีเลือดเกิดขึ้น4ครั้งติดต่อกันไปนะครับซึ่งทุกครั้งที่เกิดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเหตุการณ์สำคัญกับคริสเตียนนะครับกับโลกนี้ด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่จะมีดวงจันทร์สีเลือดติดต่อกัน4ครั้งจำได้ไหมผมเคยมาพูดแล้วครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่7ตั้งแต่พระเยซูเกิดมาเนี่ยนะครับ 2,000 กว่าปีเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7ซึ่งจะมีดวงจันทร์สีเลือดเกิดขึ้น4ครั้งติดต่อกันนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนี่ครับนี่ก็มีการเทศนาทุกคนจะต้องเขาจะอยู่บนแท่นนะครับแท่นสูงทีเดียวนี่อาหารกลางวันครับนี่เราไปซื้อกันวันแรกเราไม่รู้ว่าเขาแจกข้าวกล่องเราก็ไปซื้อกินนะครับมาหลังๆพอรู้เราก็ไม่ซื้ออีกนะครับอาหารเขาก็คล้ายๆของไทยนี่แหละครับ
นี่ผู้คนที่เขานั่งกินอาหารอยู่ในอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนะครับเหมือนกับคริสตจักรเขาก็จะเหมือนกับสนามกีฬาเหมือนสนามกีฬาเลยว่าอย่างนั้นนะครับนี่อาหารก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตอนบ่ายก็เป็นอย่างนี้นะครับผู้คนนะครับผู้คนมากมายเห็นไหมนี่เราเป็นคนถ่ายมาเองนะครับเนี่ยรู้เราไปถ่ายมานี่ครับผู้คนเยอะจริงๆแน่นทุกที่เลยนะครับแม้กระทั่งทางเดินทางเดินก็ไม่มีที่ให้เดินนะครับเต็มไปหมดเลยจุดพลุด้วยสถานที่เขาใหญ่โตเนี่ยจุดพลุกลิ่นเหม็นไปหมดเลยคนนี้ไม่ทราบเป็นใครคนนี้นี่ครับก็มีรีวิวประกอบแล้วก็มีทีมนะครับทีมมาแต่ละทีมที่มาเต้นเนี่ยนะครับน่าจะบนเวทีแต่ละครั้งนี่น่าจะมี 2-300 คนอะเป็นเวทีที่ใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็จะถือว่าเรื่องการนมัสการพระเจ้านี่เป็นหัวใจหลักเลยของงานสัมมนาแบบนี้นะครับนะครับคนนี้เป็นคนที่เขาชื่อว่าอี้อินคนนี้นะครับคือคนที่เป็นคนที่ได้รับการสำแดงถึงไอ้น้ำยา7อย่างนี่แหละคนนี้นะครับที่เขาได้รับการสำแดงจากพระเจ้าให้ทำน้ำยา7อย่างอย่างที่เราทำขายกันนะที่เราไปสเปรย์นะครับเขาก็เป็นนักเทศที่มีพลังนะครับนี่เห็นมีรวงข้าวน่าจะมีทั้งหมดเนี่ยถ้าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเขางานสัมมนาจริงๆเนี่ยมีวันที่26กลางคืนแล้วก็มี27เช้าเย็นแล้วก็28ตอนเช้าอีกทีนี่มีทั้งหมด4ครั้งนะครับ4ครั้งเนี่ยน่าจะมีชุดรีวิวอย่างนี้มากกว่า20นะครับมีผู้คนมามากมายจริงๆครับผู้ชายคนนี้คืออาจารย์เปตรุสนี่คนนี้เป็นศิษยาภิบาลใหญ่นะครับอันนี้เป็นครอบครัวของคุณฟอนนี่ที่เขาดูแลเรานะครับผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เขาถือธงของประเทศไทยเห็นไหมครับเนี่ยผมไปขอให้เขามาพบเราแล้วก็ถ่ายรูปกันเนี่ยเพราะมันเขียนไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็มาถ่ายรูปเราคุณลิลี่นี่ก็เป็นคนที่เป็นอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลเรานะครับแต่คุณลิลี่เนี่ยเขาบ้านเขาไม่ได้อยู่ในเซมารังเขาบ้านเขาอยู่จาการ์ตานะครับแต่เขาเป็นคนดูแลเรานะครับอันนี้เป็นคนที่เป็นศิษยาภิบาลที่เขาเคยมาที่เรานี่แหละครับศิษยาภิบาลของคริสตจักรชื่อว่าฮันนานิวที่เขาเคยแวะมาหาเรานะครับแล้วก็นี่เป็นรูปสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยให้เห็นอาจารย์เกวินนี่ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับนี่เขาก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูเดี๋ยวก่อนจะดูวิดีโอก็โอเคดูวิดีโอเลยละกันนะครับผมจะมีวิดีโอให้ดูสัก2ตอนนะครับให้เห็นบรรยากาศWe'll be right back.
ี่ยเป็นอันนี้เป็นคืนวันที่24นะครับจะเห็นว่าก็มีร้องเพลงคริสต์มาสนะครับวิดีโออีกอันนึงเป็นวิดีโอวันงาน 3-4 วันนะ3วันที่เราอยู่ในงานนะครับเราก็ตัดต่อมาYeah.
ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีร่วมงานนี้นะครับท่านเห็นแล้วท่านจะรู้ว่าเขาเห็นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอธิษฐานให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างนี้นะครับให้เห็นว่าการงานของพระองค์นั้นเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับในการที่จะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าในการยกย่องพระองค์นะครับขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำเรามาเราไปที่อินโดนีเซียให้เห็นการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อประเทศนั้นลูกรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ไปพบเห็นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสตจักรในประเทศไทยให้เราลุกขึ้นให้เราก้าวต่อไปเพื่อพระสิริของพระองค์จะได้เกิดผลและสำแดงออกมาอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราลูกสรรเสริญลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะประทานกำลังใจให้เรามากขึ้นประทานความแข็งแรงให้เรามากขึ้นประทานความเข้าใจให้เรามากขึ้นเพื่อเราจะได้สามารถดำเนินกิจการแบบนี้ได้ในประเทศไทยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณนะครับสำหรับเงินถวายของท่านที่ได้มีส่วนที่จะสนับสนุนให้เราสามารถไปร่วมงานนี้ได้นะครับเราเองก็ดีใจที่เขาได้ปัดเราได้ไปร่วมกับเขาฝั่งเขาก็ดีใจนะครับที่โดยเฉพาะคนที่เขาถือธงประเทศไทยเนี่ยเขาก็ดีใจที่มีคนไทยไปร่วมงานในเขานะครับเพราะว่าหลายคนก็หลายประเทศก็มีแต่ธงแต่ไม่ได้มีคนไปร่วมนะครับเราเขาถึงได้ต้อนรับเราอย่างดีมากเลยนะครับขอบคุณครับดีครับขอเชิญทีมนวัตกรรมนะครับเชิญเลยครับ